มาชิกในครอบครัวนักเรียนนะมีใครบ้างเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็จะได้สื่อออกมาโดยการปั้นวันนี้การปั้นของนักเรียนครูนะเมื่อกี้มีภาพของครอบครัวขนมชั้นอันนี้ให้นักเรียนปั้นครอบครัวของนักเรียนเองก็ได้หรือจะคิดขึ้นมาเองก็ได้ว่ามีกี่คนบางคนบอกว่า9คน10คนเมื่อกี้ที่บอกครูอยู่กันมากมายมี11คนด้วยปั้นไม่พอจะเอาเฉพาะไอ้นี่ตามความเหมาะสมก็ได้อันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้แล้วก็ดินน้ำมันสะท้อนอ่ะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำงานอ้าวดิแผ่นรองปั้นคือแผ่นถาดโฟมแล้วก็พื้นหลังที่ใช้ในการทำงานติดก่อนติดพื้นหลังเนี่ยพื้นที่ในการทำงานมีเท่านี้ใช่ไหมพี่วิทย์มันซ้อนอ่ะมันสะท้อนนะคะทำยังไงให้มันไม่สะท้อนไม่มันยังไงไม่รู้แสงเยอะลดอีกนักเรียนติดพื้นหลังยังไงเดี๋ยวบอกให้ฟังเพราะว่าป.2ยังไม่เคยทำงานวันนี้ลักษณะงานปั้นให้เป็นนูนต่ำคือจะเห็นงานปั้นได้ด้านเดียวเห็นงานปั้นได้ด้านเดียวหน่อยนะอีกหน่อยดูขาวอีกหน่อยดูโอเคขอบคุณค่ะนักเรียนนักเรียนดินน้ำมันที่นักเรียนมีอยู่นักเรียนชอบสีอะไรดินน้ำมันที่นักเรียนมีเอาสีอะไรดีไม่เอาเอาน้ำเลือกได้ยกเว้นสีแดงกี่สีก็ได้แล้วแต่2สีก็ได้2สีก็ได้หยิบมาเลือกมาไม่เอาสีแดงนะคะวันนี้พื้นหลังไม่เอาสีแดงเพราะว่าครูจะให้นักเรียนปั้นสีแดงส่วนอื่นเอาเลยลงมือยังไงนักเรียนเพราะว่านักเรียนไม่เคยปั้นนูนต่ำใช่ไหมคะนักเรียนเลือกดินน้ำมันมาไม่ซื้อนักเรียนเลือกดินน้ำมัน นักเรียนเลือกดินน้ำมันมานวดให้นี่ฮะหลายคนจริงป่ะเรียนนวดดินน้ำมันให้นิ่มก่อนเรียนนวดดินน้ำมันให้นิ่มแล้วก็ฟังทางนู้นฟังนะแล้วก็มาติดเดินพื้นหลังของภาพที่เราจะทำงานเนี่ย
เอามาเนี่ยกดบางๆติดขอบทางพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยติดไปแล้วใช้นิ้วกดเนี่ยนิ้วกดติดไปพื้นหลังอึงปิดแล้วก็ติดลงไปนะติดลงไปฟังเพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกันนะติดเนี่ยเพื่อไม่เห็นด้านหลังที่เป็นทางฟังไปก่อนฟังไปก่อนจบนะเนื่องในวันแม่เอาเพลงแม่มาให้ฟังติดไปเนี่ยติดแล้วใช้นิ้วกดให้มันเรียบฟังเพลงนี้จบเลยเดี๋ยวเรานั่นนะติดไปทุกคนติดนะให้เวลาติดยามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พักมียามหิวกระใดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนรับชอบฟังเพลงแม่แล้วเป็นไงคิดถึงแม่ไหมมีกี่คนแม่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะจะผู้คนจะกี่หมื่นแสนล้านก็มีแม่อยู่คนเดียวนะพวกเรางั้นนั้นอย่าทำให้แม่เสียใจติดพื้นหลังของการทำงานนี้มาดูต่อ
เนี่ยกดติดบางๆเนี่ยแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดลูดไปให้เรียบเนี่ยนี่คือพื้นที่การทำงานของนักเรียนเนี่ยในฮาร์ดโฟมเนี่ยนี่เนี่ยคือพื้นที่การทำงานของนักเรียนตอนระหว่างที่นักเรียนติดพื้นหลังของการทำงานเนี่ยนักเรียนเห็นงานปั้นได้ด้านเดียวคือด้านนี้ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเห็นเป็นเนี่ยด้านหลังมีภาพไหมไม่มีเห็นงานปั้นได้ด้านเดียวแล้วภาพก็จะแล้วภาพก็จะนูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นภาพที่นักเรียนทำในวันนี้จะนูนสูงมานิดหน่อยไม่ใช่ลอยตัวเหมือนทุกครั้งที่นักเรียนส่วนทุกครั้งที่เราปั้นมาที่เราปั้นมากี่ครั้งนะ 2-3 ครั้งนั้นน่ะเขาเรียกว่างานปั้นหนุนต่ำนักเรียนสามารถเห็นงานปั้นได้รอบด้านทำอย่างนี้แล้วก็กดนี้ระหว่างนี้นะคะที่ติดพื้นหลังการทำงานให้นักเรียนคิดออกแบบด้วยว่าเดี๋ยวนักเรียนจะวางภาพครอบครัวนะมีใครบ้างครอบครัวที่ของนักเรียนนะมีใครบ้างเนี่ยเป็นไม่เป็นการวาดแต่เป็นการนำดินน้ำมันมาปั้นไม่ใช่อย่างนั้นติดให้เป็นพื้นหลังเดียวกันไปเลยติดให้เป็นพื้นหลังเดียวกันเลยอยากเอาออกเลยติดลงไปให้เต็มเร็วๆเข้านะเดี๋ยวไม่รอแล้วนะเดี๋ยวไม่รอแล้วเนี่ยติดอย่างเงี้ยติดไปเนี่ยกดไปเนี่ยเรียบๆเนี่ยให้เต็มเลยให้เต็มพื้นที่ที่เราจะทำงานเนี่ยกดไปให้ทั่วนะเลือกสีอะไรก็ได้หรือจะเอา2สีสลับกัน2ด้านก็ได้เนี่ยสีไม่พอก็เอาสีอื่นปนก็ได้แล้วแต่จัดวางแล้วแต่จัดการกับผลงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองแล้วแต่แต่ละคนจะคิดนะสีสีอะไรดีสีแดงเรียนอันนี้คือพื้นที่การทำงานของเรานะจัดวางภาพอย่าเหมือนการวาดเหมือนการอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากให้มันทำไมถ้ามันอยู่เนี่ยจัดวางจุดกลางเนี่ยจุดกลางภาพเนี่ยภาพแล้วแต่นะบอกแล้วว่าสุดแท้แต่นักเรียนจะสุดแล้วแต่นักเรียนจะจัดวางภาพนะตอนนี้ก็เหมือนการวาดแหละจัดสมดุลของภาพด้วยจัดองค์ประกอบของภาพอย่าให้มันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากดูภาพนะแต่งานปั้นวันนี้จะเห็นงานปั้นได้ด้านเดียวแล้วก็นูนจากพื้นเพียงเล็กน้อยฉะนั้นภาพที่เราจะมาวางไว้ที่บนชิ้นงานนี้ก็คือนูนจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วแต่ใครจะสื่อสารออกมาเป็นงานแบบใด นวดดินน้ำมันให้นิ่มเพื่อจะได้นะปั้นตามรูปที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นจัดนี่นะงานปั้นของเราก็
จะแผ่นแบนนะจะบางๆนะนูนจะพื้นเพียงเล็กน้อยจะมีงานแล้วแต่วันนี้การสื่อภาพออกมาโดยการปั้นไม่ใช่โดยการวาดแล้วแต่ใครจะจัดวางภาพออกแบบผลงานของตัวเองออกมานะให้อิสระในการออกแบบผลงานนี่นะนี่คือรูปอะไรเนี่ยเผื่อว่าใครจะทำหัวใจก็เลยไม่ให้ใช้พื้นหลังสีแดงเพราะเดี๋ยวมันจะแดงกลมกลืนกันหมดถ้าใครใช้พื้นหลังสีอะไรแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาภาพสีนั้นเพราะว่ามันจะทำไมกลมกลืนกันไปหมดนะไม่เห็นจุดเด่นของภาพอ่ะติดงานติดงานนี่คืออ่าครอบครัวครอบครัวของแต่ละคนครอบครัวสมาชิกแต่ละคนมีใครบ้างเอาปั้นแสดงต้องมีคนในสมาชิกในครอบครัวนักเรียนก็จะต้องปั้นคนแต่คนในวันนี้อย่าง